เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยในผมนายพันธ์นะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้นะครับก็คือ Ether นะครับซึ่งเป็นเกมที่ recreate หรือเป็นเกมที่ทำตามเกม Would You Rather นะครับซึ่งเกม Would You Rather กับ Ether เนี่ยก็คือประมาณว่ามันจะให้เรามา2ตัวเลือกนะครับให้เราเลือก1ใน2นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับฝรั่งเขาเล่นกันเยอะนะครับแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราะคนไทยไม่มีเกมนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าผมจะดูนะครับว่าผมจะได้กี่คะแนนนะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งเม้นลงเอาไว้ข้างล่างนะครับคอมเมนต์เอาไว้คิดว่าผมจะได้กี่คะแนนนะครับซึ่งคะแนนได้จากการที่ว่าดูซิว่าผมจะเลือกเหมือนกับคนอื่นๆอีกพันคนหรือเปล่าไออีกหมื่นคนหรือเปล่านะครับก็คือหมื่นคนนี่ก็คือประมาณว่าเป็นหมื่นคนที่เข้ามารายเดือนนะครับมันอาจจะไม่หมื่นก็ได้นะฮะแต่มันจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าผมจะอยู่ส่วนมากหรือส่วนน้อยส่วนมากก็คือผมได้คะแนนส่วนน้อยก็คือผมไม่ได้คะแนนนะครับเดี๋ยวลองมาดูซิ Be known as a racist กับ Be known as a sexist ก็คือกลายเป็นคนเหยียดกลายเป็นคนเขาเรียกอะไรกลายเป็นคนเหยียดเหยียดเชื้อชาตินะครับกลายเป็นคนเหยียดผิวสีเหยียดเชื้อชาติหรือกลายเป็นคนเหยียดเพศถ้าเป็นคนเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเข้าใจไหมแบบมันก็โดนเฉพาะบางประเทศแบบโดนเฉพาะบางสีผิวเหยียดคนผิวดำก็โดนจะด่าเฉพาะผิวดำใช่ไหมล่ะนั่นถ้าผมเป็นคนเหยียดเพศเหยียดเพศมันโดนทั้งโลกเลยเออแกเป็นคนเหยียดผิวดีกว่าโอเคได้คะแนนนะครับต่อไปต่อไปไงวะชึบโอเคต่อไปเป็นนักร้องที่เก่งกาจเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะกับเป็นซูเปอร์บีไรเตอร์นี่คืออะไรวะซูเปอร์บีไรเตอร์เดี๋ยวนะซูเปอร์บีไรเตอร์อ๋อเป็นนักเขียนนิยายเป็นร้องเพลงดีกว่าแน่ได้2คะแนนแล้วโอเคต่อกันเลยดีกว่าhave i me chef ส่วนตัวกับเดี๋ยวนะกับมี measure อะไร personal mass เดี๋ยวนะ measure นี่คืออะไรวะเดี๋ยวเสิร์ชแป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคคนขับรถนะครับมีคนขับรถส่วนตัวกับมีคนทำอาหารให้ส่วนตัวคนขับรถผมชอบขับรถเองไงไม่ใช่อะไรงั้นคนทำอาหารส่วนตัวเดี๋ยว yesไปแล้วครับ3คะแนนแล้วใช่ไหมเนี่ย3คะแนนเออ3คะแนนได้รับการมาเยือนจากเอเลี่ยนที่เขาเรียกอะไรเอเลี่ยนที่เก่าแก่นะครับกับมีได้รับการมาเยือนจากมนุษย์ใต้ดินนะครับมนุษย์ตัวตุ่นเดี๋ยวมนุษย์ตัวตุ่นคือเอเลี่ยนมันน่าจะเท่กว่าเพราะแบบมนุษย์ตัวตุ่นมันจะมีอะไรวะใช่ไหมล่ะเอเลี่ยนYes 4คะแนนไปแล้วครับ4คะแนนWould you rather เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าผมแพ้เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้อยากให้ผมทำแชลเลนจ์หรือเปล่าแชลเลนจ์ก็คือแบบถ้าผมแพ้ผมจะทำอย่างนี้ผมจะกินน้ำมะนาวแก้วนึงผมจะนั่นแหละว่ามาเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเล่นอีกรอบนะครับชอบเกมนี้มากผมเล่นหลายรอบแล้วกลายเป็นผีกลับกลายเป็นเขาเรียกอะไรวะกลายเป็นปีศาจผีปีศาจนี่มันใช้พลังได้ใช่ไหมล่ะผีมันใช้พลังไม่ได้ไงปีศาจอาจจะแบบหายตัวได้อะไรอย่างงี้แบบบินได้ผีก็บินได้นี่หว่าแต่มันอาจจะแบบมีเขามีอะไรน่าจะเท่กว่าเอ้าทำไมวะอ่ะไม่เป็นไรผิดข้อหนึ่งแล้วผิดข้อหนึ่งeat a pie กินพายกินพายกับกินองุ่นมันก็ดีทั้งสองอันปะวะแต่อยากกินองุ่นมากกว่าเอ๊ะชอบกินพายกันเหรอโอเคเดี๋ยวนะอ๋อมันจากแสนคนนี่ว่าโอ้never shave ever again ไม่เขาเรียกอะไรวะไม่โกนหนวดเลยตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ตัดเล็บเลยตลอดชีวิตเฮ้ยคืออันนี้มันพูดประมาณแบบมีหนวดที่ยาวถึงตีนกับมีเล็บที่ยาวเป็นเมตรโหหนวดดีกว่าป่ะเพราะว่าเล็บมันเจ็บมันเล็บขบนะเว้ยเล็บขบมึงเคยเป็นกันไหมแม่งทรมานอะ yes โอเคต่อไป save two packs live see two packs นี่คือใครวะเดี๋ยวแป๊บไปเสิร์ชแป๊บ
โอเคเหมือนเขาเป็นดาราแล้วเขาตายนะครับเหมือนว่าจะเป็นดาราแล้วตายนะครับซึ่งมีคนรักมากเหมือนกันนะฮะตัวเอกเป็นรู้สึกเป็นแรปเปอร์มั้งผมจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปดีไหมวะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปนะครับเอ้ยขึ้นรูปก็ได้เดี๋ยวดูก่อนแต่ขึ้นรูปไปก็คงไม่รู้จักนะครับแล้วก็ได้เห็นพระเจ้า2ชั่วโมงคือผมไม่ใช่คนเชื่อในพระเจ้าไงแล้วต่อให้ผมเห็นพระเจ้าผมจะทำอะไรได้อะก็ไม่ใช่ผมจะได้ขึ้นสวรรค์บัวผมเป็นคนชั่วที่สุดได้เหรอเอาเนี่ยถ้าผมจะได้เห็นคนเดี๋ยวนะคือถ้าผมจะได้เห็นคนคนนึงแค่2ชั่วโมงทั้งที่เขาเป็นผู้สร้างของโลกอ่ะผมจะพูดตามแบบโทษทีตะกี้ต่อยไหมผมจะพูดตามเหมือนกับว่าผมเป็นคนคิดเลยนะเพราะผมอยู่โรงเรียนคิดได้เห็นการได้เห็นพระเจ้า2ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรวะแบบคือไม่รู้นะถ้าคนพุทธอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมเลือกที่จะช่วยชีวิตคนดีกว่าน่าอ้าวไอ้ชิบหายผิดเหรอโอ้ยคนแม่งไม่อยากช่วยชีวิตคนเหรอวะคนแม่งอะไรวะเพื่อแค่ได้เจอคนคนหนึ่งที่ยอมฆ่าคนเลยเหรอเอาวะเอาผมไม่รู้ว่าผมไม่ใช่ผมไม่ได้นับถือศาสนาคิดไงไม่ใช่อะไรBe fat and smell nice เป็นไอ้อ้วนเถอะเป็นไอ้อ้วนแต่ว่ากินตัวหอมนะครับไอเป็นไอ้อ้วนแต่ว่ากินตัวหอมตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยหรือว่าเป็นนักเล่นกล้ามที่แบบหุ่นดีมากแต่ว่ากินเหมือนเหงื่อตลอดเวลาคือถ้าหุ่นมึงดีแต่กินเหงื่อเงี้ยแบบคือเข้าใจไหมกินเหงื่อหุ่นมึงดีแต่กินเหงื่อมีกินเหงื่อตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันใช้น้ำยาดับกลิ่นก็ได้แต่แบบตอนนี้มึงไม่ได้ใช้ล่ะแต่เราอ้วนอย่างเงี้ยเราเป็นคนอ้วนแต่ว่ากลิ่นตัวเราดีอย่างเงี้ยคนอ้วนมันผอมได้เว้ยเข้าใจว่าอันเนี้ยมันทำให้กลิ่นตัวหายไปได้แต่มันก็หายไปได้แป๊บเดียวเข้าใจไหมเพราะมันบอกว่าตลอดเวลาแต่อันเนี้ยมันบอกว่าเราอ้วนซึ่งอ้วนมันก็ไม่ได้บอกอ้วนตลอดเวลามันบอกว่ากลิ่นไอกลิ่นหอมตลอดเวลาก็ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าฟิตเนสเงี้ยก็อาจจะดีก็ได้ผมเล่นฟิตเนสนะครับใครไม่รู้นะเย้อ้าวโอ้กี่ข้อแล้วมั้งเนี่ย4ข้อเดี๋ยวไปนั่งนับเอา4ข้อแล้วมั้งโอ้โหเฟลเฟลโอเคคนชอบกินตัวเหม็นก็แล้วแต่have your face on the $1 bill มีเดี๋ยวมีชื่อไอมีหน้าคุณอยู่บนแบงค์1เหรียญนะครับกับมีหน้าคุณอยู่บนแบงค์100ไอ100เหรียญมันก็เหมือนกับถามว่ามีหน้าคุณอยู่บนแบงค์20กับมีหน้าคุณอยู่บนแบงค์พันแบงค์พันคนมันใช้ไม่เยอะไงผมว่าแบงค์1เหรียญเนี่ยคนใช้เยอะก็จะเห็นหน้าผมบ่อยอ้าวคนไม่ชอบให้เห็นหน้ามั้งผมนี่เฟลหนักเลยถ้าแบบน้องๆแบบอยากให้ผมทำร้ายตัวเองตอนผมแพ้นี่โอ้โหรู้สึกแย่เดี๋ยวรอไปโซดหน้าดูในคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำไงถ้าผมแพ้โอเคแป๊บนึง only write in cursive only type in caps เขียนเฉพาะตัวเขียนเฉพาะตัวเขียนแบบตัวตวัดอะหรือพิมพ์เฉพาะตัว caps ก็คือพิมพ์เฉพาะตัวใหญ่เขียนเฉพาะตัวเขียนดูดีกว่าเพราะพิมพ์เฉพาะตัวใหญ่มันดูเหมือนแบบเราใส่อารมณ์พิมพ์เงี้ยแบบบางทีอะไรพิมพ์น่ารักก็แบบก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่แบบถ้าเราเขียนตัวเขียนตัวละมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะเขียนสวยได้อีกต่างหาก yes โอเคหายตัวได้เดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่หายตัวได้อันนี้หายตัวได้กับเป็นอมตะไม่ใช่เป็นอมตะ invincible ไม่ได้แปลว่าเป็นอมตะแต่ว่าฟันไม่เข้าไอ้นะยิงไม่เข้าแทงไม่ตายนะครับยิงไม่เข้าแทงไม่ตายคือแบบไม่รับผลอะไรทั้งสิ้นกับหายตัวได้ฮึหายตัวได้นึกภาพจะเข้าห้องน้ำหญิงเฮ้ยพูดเล่นหายตัวได้มันดีนะเว้ยเข้าใจป่ะแบบคือ invincible เนี่ยเราสมมุตินะผมคิดแบบอกุศลเลยนะเพราะผมชั่วโดยสันดานอยู่แล้วคือสมมุตินะเว้ยเราเป็น invincible เนี่ยไม่มีใครทำอะไรเราได้ก็จริงแต่เราไม่ได้มีแรงมหาศาลเราไม่ใช่เดอะฮักนี่คือ invincible เลยเว้ยแบบถ้ามันไม่โดนฉีดยานะมันยิงไม่เข้าแทงไม่ทะลุแต่มันก็โดนจับได้เข้าใจไหมแต่เราไม่ใช่เดอะฮักเราไม่ได้มีแรงเยอะมันบอกแค่ว่าเราแบบเราฟันไม่เข้าเฉยเออยิงไม่ทะลุแบบไม่ตายอ่ะเออแต่ไม่ได้เป็นอมตะแต่ก็นั่นแหละทำแบบเราปาดเจ็บโดยอาวุธไม่ได้แต่เขาก็จับเราได้เพราะเราก็แค่ไม่ได้แรงเยอะเฉยเหมือนตัวเราแบบเป็นเพชรอ่ะเออเหมือนตัวเราเป็นเพชร
แต่ว่าหายตัวได้อะไม่มีใครจับมึงได้มึงไปปล้นธนาคารไหนก็ได้โอ้ my god ไม่มึงจำมึงทำเรื่องอกุศลเท่าไหร่ด้วยไม่มีใครรู้มึงจะทำอะไรก็ได้อ้าวโอ้แล้วแต่เลยโอ้ผมมันชั่วมั้งทำงานที่คุณไม่ชอบแต่เงินเดือนสูงกับทำงานที่คุณชอบแต่เงินเดือนต่ำผมเลือกทำงานที่เงินเดือนที่ผมไม่ชอบแต่เงินเดือนสูงดีไหมเพราะว่าผมก็เอาเงินเดือนที่ผมได้มาเนี่ยรีบๆทำให้มันจบๆไปแล้วเอาเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยไปสร้างตัวให้มันดีกว่านี้แล้วจะได้งานดีๆผมเห็นแก่เงินครับเยี่ยมอีก8,26,000กว่าคนเห็นแก่ตัวเหมือนผมนะเห็นแก่เงินเหมือนผมโอเคต่อไปกิน KFC 1เดือนกับกินทาโคเบล1เดือนทาโคเบลนี่มีในกรุงเทพนะครับทาโคเบลก็คือกินทาโก้นี่น่าจะรู้จักกันอยู่เนาะทาโก้กินทาโก้1กินทาโก้ตลอด1เดือนเลยหรือกินไก่ตลอด1เดือนเลยผมเป็นคนเล่นกล้ามครับใครไม่รู้นะก็คงไม่เคยเห็นผมอะน่าจะไม่เคยเห็นหุ่นกับตัวผมแต่ผมเป็นคนเล่นกล้ามก็ลองคิดดูเอาผมเป็นคนเล่นกล้ามผมกินไก่อยู่แล้วเยี่ยมโอเค12นาทีแล้วเราเล่นสักเดี๋ยวอีกสัก3คำถามแล้วก็พอละeat a worm straight from the ground กินหนอนจากพื้นเลยอ่ะกินหนอนจากพื้นเลยหยิบขึ้นมาแล้วกินเลยอ่ะกับout of the air and eat it จับแมงวันแล้วกินเลยกินหนอนดีกว่าเพราะหนอนเชื้อโรคน้อยกว่าแมลงวันแมลงวันเป็นสัตว์ไอเป็นแมลงที่เชื้อโรคเยอะที่สุดในโลกนะครับใครไม่รู้นะก็อย่าไปจับนะครับเด็กๆนะครับอย่าไปจับอ้าวพวกมึงชอบกินแมลงวันหรือไงหนอนนี่มึงกลัวมากเลยไงครับโอ้ผมชอบกินหนอนนะพูดตามตรงหนอนเชียงใหม่หนอนแก้วนี่โอ้โหอร่อยมากเขาเรียกอะไรวะเป็น allergic นี่ประมาณไหนวะ allergic to cat allergic นี่ก็คือประมาณว่าชอบมากชอบสิ่งใดมากๆนะครับชอบเด็กมากๆกับชอบคนแก่มากๆกูชอบเด็กดิเอาเฮ้ยเอาไม่รู้อ่ะ800,000กว่าคนชอบคนแก่วะแต่คือเด็กมันก็เด็กดีก็ดีอ่ะแต่ผมไม่ชอบเด็กเกียนไม่เด็กปัญญาอ่อนเฮ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวเล่นสัก15นาทีแล้วกันโอเคมันหยุดไม่อยู่ละกินเกลือนะฮะกินเกลือ1ช้อนช้อนชาใช่มั้ยไม่กินเกลือ1ช้อนโต๊ะกับกินซินนามอน1ช้อนโต๊ะโอ้ใครไม่เคยกินซินนามอนนะครับรู้เลยอ่ะแบบต้องไปลองกินมันไม่อร่อยมากๆแต่เกลือนี่ถ้าให้ผมกิน1ช้อนโต๊ะก็ไม่ไหวผมรู้สึกเกลือหนักกว่าเพราะซินนามอนนี่มันก็อร่อยอยู่อะแต่แบบมันต้องใส่เล็กๆแล้วใส่กับเค้กเว้ยแต่ซินนามอนกินเฉยๆนี่มันไม่ใช่แอลมอนนะครับซินนามอนนี่ลองมาเสิร์ชดูครับไม่ครับกินช็อตโอ้แต่แบบอ่ะผมเดาไว้อยู่แล้วคือผมไม่ชอบผมเดาไว้แล้วว่าผมต้องเป็นส่วนน้อยแต่ผมพูดตามความจริงไงเพราะผมไม่ชอบกินเกลือเว้ยผมไม่ชอบกินอะไรที่มันเค็มมากๆไม่ชอบจะเป็นตายตายโอเค never be able to look in a mirror again always get dressed in complete darkness ไม่สามารถมองเขาเรียกอะไรไม่สามารถมองกระจกได้อีกเลยกับแต่งตัวได้แต่งตัวเวลาเราแต่งตัวเราจะต้องเขาเรียกอะไรเวลาแต่งตัวเราจะต้องเข้าไปในห้องมืดแบบมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยคือผมไม่ชอบความมืดด้วยไม่ใช่อะไรแต่แบบถ้าเรามองกระจกไม่ได้อีกเลยอย่างเงี้ยมันก็มองกระจกไม่ได้อีกเลยโอ้กระจกนี่มันก็เรื่องใหญ่อยู่นะเพราะเราต้องการจะมองจะส่องอะไรเงี้ยน่าโอเคถูกนะครับโอเคจะ15นาทีแล้วข้อสุดท้ายแล้วไป Lick peanut butter off a hobo food hobos นี่ก็คือคนแก่นะกินไอ้กินเขาเรียกอะไรวะกินเนยถั่วนะครับกินเนยถั่วจากตีนคนแก่นะครับไอเลียเนยถั่วจะกินคนแก่กับทำเงิน$250หาย$250นี่ก็เท่าไหร่วะ$250นี่ก็250คูณ35ตอนนี้35นะค่าเงินทำเงิน8,750บาทหายในร้านสะดวกซื้อ8,000คือกูรักเงินเว้ยเลียเนยถั่วจะตีนคนนี่มันก็กูยอมทำเพื่อเงิน 8,000 วะอื้ออ้าวโอเคผมเห็นแก่เงินก็ได้
โอเคไปแล้วเจอกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าอยากให้ผมมีบทลงโทษไหมหรืออยากให้ผมเล่นต่อโดยไม่ต้องมีบทลงโทษแต่ถ้ามีบทลงโทษก็แค่ชิบหายไปนะครับอาจก็มีบทลงโทษแหละแต่อาจจะถ่ายไม่เห็นหน้าก็ได้หรือใครอยากเห็นหน้าผมก็เม้นไว้ผมไม่หล่อหรอกหน้าตาทุเรศโอเคไปละเจอกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็อยากให้มีหรือเปล่าแต่ผมก็เล่นทุกวันอยู่แล้วชอบนะครับอยากรู้ว่าผมมีความรู้มีความตรงกับคนอื่นมากแค่ไหนนะครับโอเคไปละพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ peace out